ยำขนมจีนสไตล์ณัฐยาพาคุกสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีและช่วงณัฐยาพาคุกค่ะวันนี้บีจะพาไปทำยำขนมจีนอร่อยๆค่ะคือแต่ก่อนนะคะตอนที่บีเรียนอยู่ม.กรุงเทพบีจะชอบซื้อยำขนมจีนป้าที่เขาขายอยู่ที่ A8 รับประทานประจำนะคะบีก็เลยตื่นมารู้สึกอยากทานยำขนมจีนทีนี้บีไม่มีเส้นขนมจีนบีมีเส้นลักซานะคะที่มีลักษณะคล้ายเส้นขนมจีนนะคะเพราะว่าเส้นมันจะใหญ่กว่าเส้นขนมจีนบีก็เลยจะเอาเส้นลักซานะคะมาแทนเป็นเส้นขนมจีนแล้วก็ยำเหมือนที่เคยซื้อกับป้าที่ A8 เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเส้นลักซานะคะหรือว่าเพื่อนใช้เส้นขนมจีนนะคะปลาทูแกะเอาแต่เนื้อนะคะ1ตัวจะทอดหรือว่านึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าบีใช้เป็นปลาทูนึ่งค่ะคือถ้าทอดมันจะมันเยอะบีก็เลยเอาไปนึ่งถั่วลิสงค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้น้ำปลาก็ถ้าใครไม่รับประทานปลาก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะส่วนผักก็จะมีต้นหอมหั่นละเอียดนะคะผักชีหั่นเป็นท่อนหอมแดงอันนี้บีใช้เป็นหอมแดงใหญ่นะคะก็ซอยค่ะเป็นชิ้นตามความชอบของคุณผู้ชมเลยนะคะพริกนี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะมะนาวนี่บีใช้ประมาณ1ลูกค่ะและสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกค่ะบีไม่ได้เทใส่ถ้วยนะคะเป็นพริกป่นแบบนี้นะคะเพราะว่าบีเอ็นป้าเขาใส่อยู่คือความเผ็ดก็ตามความชอบของคุณผู้ชมนะคะถ้าใครไม่ชอบรับประทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นคือเราจะปรุงรสกันก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เส้นทีหลังนี่น้ำเชื่อมนะคะน้ำปลาน้ำปลาค่ะใส่นิดนึงค่ะมะนาวบีจะใส่2ซีกก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินแล้วก็พริกตามความชอบนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนี่ยค่ะบีเห็นป้าเขาทำแบบนี้เขาก็จะคนให้แบบว่าน้ำมันละลายพวกส่วนผสมอะค่ะละลายเข้ากันพอส่วนผสมละลายแล้วใช่ไหมคะเราก็ชิมดูค่ะอร่อยแล้วนะคะทีนี้บีก็จะใส่เส้นลงไปเลยค่ะนี่บีไม่มีประกอบนะคะถ้าใครมีประกอบก็ใส่ลงไปได้นะคะบีเห็นป้าเขาใส่ลงไปอยู่แล้วก็ประตูก็ดูก้างให้ดีด้วยนะคะตอนแกะเพราะว่าก้างจะเยอะนิดนึงถั่วคนเลยค่ะน้ำมันเข้าเส้นก่อนเนาะแล้วเราค่อยใส่ผักอันนี้บีรับประทาน2คนนะคะมันก็เลยจะเยอะนิดนึงแต่ถ้าทานคนเดียวก็กะเอานะคะเอาแบบที่เราพออิ่มอะทีนี้เราก็จะใส่ผักลงไปเลยค่ะมีบางคนชอบทานหอมแดงมากใส่ต้นหอมเพิ่มกลิ่นบีจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆมีผักชีฝรั่งนะคะใส่ผักชีฝรั่งจะแบบว่าจะหอมกว่าจะน่ารับประทานมากแต่เนี้ยบีไม่มีบีเลยใส่เป็นผักชีเนาะเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวบีจะมาเทใส่จานนะคะนี่แหละค่ะยำขนมจีนสไตล์ณัฐยาพาคุกถ้าชอบหาเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูใหม่ๆที่บีอัปโหลดทุกวันอังคารนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ